ื่อกี้ได้เดินมาโอ้โหเขาเรียกว่าอยู่ที่พรหมนิมิตครับวันนี้การถ่ายทำเราดูวันอาทิตย์เพราะว่าร้านนี้เปิดแล้วทุกวันนะครับ 8:30 น.ถึง 6:00 น.เย็น 7 วันไม่มีหยุดครับซึ่งวันนี้ตามที่สัญญาไว้จะได้สัมภาษณ์กับคุณโต้งกนกเทพสวัสดีครับพี่โต้งพรหมนิมิตนะฮะจ้าก็พี่โต้งครับ วันนี้เนี่ยต้องบอกว่ามาถ่ายรายการประจำปีนะครับ อัปเดตผลงานต่างๆเพราะว่าทางร้านเนี่ยพัฒนาแบบไม่หยุดยั้งทั้งบุคลากรฝีมือการทำงานการพ่นสีที่แปลกรูปแบบต่างๆรวมถึงการสั่งยางที่ราคาถูกขึ้นอะไรอีกมากมายที่ทางร้านมีบริการโอ้โหตอนนี้ก็สีครับสีประหลาดสีโครเมียมเยอะแยะตอนนี้แล้วก็สีอโนไดครับเมื่อก่อนคือต้องรอแบบทำยากๆตอนนี้มีวิธีการทำให้มันง่ายขึ้นดูคล้ายๆอโนไดวันเดียวได้เลยวันเดียวได้เลยเดี๋ยวนี้เดี๋ยวเราจะมาพูดคุยและเจาะลึกกันครับต้องบอกว่าคุณผู้ชมที่อาจจะเพิ่งเคยเห็นเทปนี้หรือว่าติดตามกันใน Facebook แบบนี้หรือทาง YouTube นะครับต้องบอกว่าทางพรหมนิมิตเปิดมาทั้งหมดกี่ปีครับถึงตอนนี้50ปีฮะ50ปีตั้งแต่รุ่นพ่อเลยโอ้เนี่ยอายุเท่าพี่โต้งเปล่าโอ้มากกว่านั้นน่ะอ่ะโดยอยากเด็กตอนนี้20ตอนนี้30กว่า20แล้วเพิ่ง20อื้อดีดีครับต้องบอกอย่างงี้ฮะว่า50ปีกับประสบการณ์มาตั้งแต่ร้านเปลี่ยนยางใช่ปะยางจนมาเป็นซ่อมแม็กวันนี้ซ่อมล้อแม็กด้วยเครื่องนะฮะ CNC นะครับหรือว่าการคัสตอมมือหรือการพ่นสีด้วยเทคโนโลยีสีที่โอ้โหกว่าจะหามาได้เนี่ยไม่ใช่ง่ายเลือดตาแทบกระเด็นครับตอนนี้เนี่ยเครื่องดัดแม็กหรือว่าซ่อมล้อแม็กเรามีแบบไหนบ้างครับตอนนี้เป็นไฮดรอลิกเป็นทุกอย่างเป็นอัตโนมัติหมดครับเครื่องดัดแม็กก็จะเป็นไฮดรอลิกเป็นไฮดรอลิกออโต้แล้วเป็นไฟฟ้าหมดแล้วดันขึ้นไปได้เลยเห็นภาพตอนนี้นะฮะอย่างที่เราพูดกันอยู่นะครับเป็นเครื่องเลยทุกอย่างทุกอย่างเป็นเครื่องหมดฮะแล้วถ้าล้อเนี่ยเดี๋ยวนี้คนมีปัญหาเยอะมากคือไปเบียดขอบฟุตบาทที่เป็นรอยมาที่เราคุยกันตั้งแต่5ปีที่แล้ว6ปีที่แล้วตอนนี้มันก็ยังเจ๋งอยู่ฮะเครื่องผมเป็นเครื่องอาร์กอนเชื่อมเนื้อ CNC กึ่งออกแต่งให้เรียบร้อยได้หมดมีอะไรใช้มือคนให้เหมือนสมัยก่อนแล้วที่ต้องโหแบกเครื่องเองอะไรเราเห็นกันตั้งแต่ยุคแรกเมื่อ15ปีที่แล้วครับเทคโนโลยีทุกวันเดี๋ยวนี้ไม่ต้องแบบมายืนปั่นๆๆๆให้มันเมื่อยแล้วกดปุ่มทีเดียวจบครับนะครับก็ต้องบอกว่าเดี๋ยวนี้เนี่ยคุณผู้ชมสามารถสบายใจได้เพราะว่าเนื้อแม็กที่เราจัดการออกไปเนี่ยเป็นไมครอนใช่ฮะน้อยมากมองไม่เห็นหรือน้ำหนักไม่ได้แตกต่างเลยแต่ล้อคุณใหม่เหมือนได้ล้อใหม่เลยใช่ครับใช่อันนี้ต้องเรียนตรงๆเพราะว่าเราทำกันมาเยอะแล้วก็เห็นลูกค้าที่นี่โทษนะฮะซุปเปอร์คาร์เยอะมากใช่ครับแต่ไม่ได้ยิงนะรถธรรมดาทำหมดรถธรรมดาก็ทำอะไรก็ทำได้หมดแต่ต้องบอกว่าซุปเปอร์คาร์มารายวันไม่มียี่ห้อไหนที่ไม่เคยเจอนะบอกแล้วเจอครบทุกยี่ห้อครบแล้วครับครบแล้วครบแล้วครบแล้วถ่ายรูปไว้เยอะนะฮะก็ดูได้ทางInstagram นะฮะpromnimitz นะครับหรือว่าทาง Facebook ก็ได้คุยกันต่อพี่ต้องครับนอกจากดัดล้อซ่อมขอบล้อเทคโนโลยีใหม่ของเราคือเรื่องของการยิงทราย powder coating ที่มีมานานแล้วครับมันก็ยังตอนนี้เนี่ยมันก็ยังเป็นเทคโนโลยีที่ดีที่สุดอยู่ครับตอนนี้ยังไม่มีใหม่กว่านี้เลยแม้กระทั่งโรงงานผลิตแม็กนะตอนนี้ก็ยังใช้เทคโนโลยีอันนี้อยู่ผมว่ามันยังได้อีกนานการยิงทรายก็มีเครื่องยิงทรายใช่ของผมเป็นออโต้หมดไม่ใช่มานั่งแบบมีพับไม่มานั่งแล้วฟูดไม่หมดอันนี้คือยกเข้าไปกดปุ่มเพื่อแล้วเครื่องยิงทรายเนี่ยที่ของเราใช้เนี่ยดีไซน์มาสำหรับล้อแม็กโดยตรงไม่ใช่เป็นเครื่องแบบใช้ได้สารพัดประโยชน์แล้วมาคนมอไซค์มาโนไม่ใช่ฮะของผมนี่ออกแบบเพื่อล้อแม็กโดยตรงเพื่อล้อแม็กโดยตรงฉะนั้นทุกมุมทุกองศาทุกแกนทุกหัวฉีดหรือว่าทุกการหมุนโดนล้อแม็กก็จะโดนหมดใช่ครับนะครับคือจะเคลียร์หน้าให้เป็นยิงเป็นล้อเหมือนเพิ่งหล่อออกมาใหม่ๆเลยแต่วัสดุอื่นถ้าลูกค้าเช่นพวกพาร์ทมอเตอร์ไซค์หรืออะไรผมก็มีเครื่องที่จะดูแลได้ฮะพวกพาร์ทมาก็ยิงได้ยิงได้เช่นกันครับผมล้อแม็กก็สำหรับล้อแม็กเครื่องอย่างอื่นก็เครื่องอย่างอื่นใช่ครับและเรื่องของ powder coating นะครับหรือว่าการ powder coating ภาษาไทยเรียกว่าอะไรครับสีฝุ่นฮะสีฝุ่นครับผมที่เป็นสีดำที่บอกโหปิดแบบเนี้ยบๆหรือว่ามันจะของผมสีฝุ่นเนี่ยจะไม่เหมือนคนอื่นคนอื่นอย่างโรงงานผลิตแม็กเนี่ยเขาจะมีสีเดียวเป็นสีเทาแต่ของผมมีสีเทาดำขาวฮะ3แผนกเลย powder coating เนี่ยที่พวกฮาร์เลย์ชอบทำกันนะฮะที่ต้องส่งบางทีส่งไป powder coating ถึงเชียงใหม่ลำพูนหรือที่ต่างๆสมัยก่อนนะครับถึงว่า 8-10 ปีที่แล้วทุกวันนี้ powder coating ที่เกาะยึดทนนานเนี่ยมีหลายสีแล้วเหรอผมก็มีหลายสีฮะจริงๆมีหลายสีมากเลยเพียงแต่ว่าการ
ของผมเนี่ยมันเป็นสเกลใหญ่เพราะการเปลี่ยนสีอะไรเนี่ยจะยุ่งยากของผมเหมือนโรงงานแล้วไงครับดังนั้นโดยอย่างโรงงานล้อแม็กเนี่ยมันก็จะเอาเป็นสีเทาอย่างเดียวแต่ของผมเนี่ยมีสีขาวเพิ่มมาแล้วก็สีดำสีดำเนี่ยเพื่อไว้ใช้เป็นสีซูเปอร์แบล็กสีขาวเนี่ยสำหรับรถลูกค้าที่เป็นสีขาวล้อสีขาวแล้วต้องการจะแบบเฮ้ยบางทีหินดีดปุ๊บเอ้ามันถลอกแต่ผิวบนแต่ข้างในก็ยังขาวอยู่ต้องบอกว่าเลยต้องถามว่าโอ้โห powder coating เนี่ยล้อแม็กที่นี่ทุกล้อที่ทำออกไปหรือทุกล้อที่ทำสีเนี่ยจะ powder coating ก่อนทำสีถูกต้องครับเพื่อการติดทนที่ยาวนานครับนั่นน่ะเป็นเหตุทำให้ทางร้านอาจจะมีราคาดูว่าสูงกว่าคนอื่นแต่เราทำเยอะกว่าเยอะคือถ้าเกิดเราทำอย่างร้านอื่นที่ถูกๆเนี่ยผมกำไรเยอะกว่าครับเออก็คือคุณก็เอาเขาเรียกว่าอะไรอีพ็อกซี่พ็อกกระดาษทรายคัดรูปๆแล้วก็พ่นสีเลยนั่นก็จบแต่ของผมไม่ใช่ผมต้องลอกซึ่งขั้นตอนในการลอกเนี่ยและก็เตรียมพื้นขึ้นมาใหม่เนี่ยอาจจะสูงกว่าเขาพ่นทั้งหมดอีกฮะอันนี้นั่นแหละเป็นเหตุผลที่ดีคุณผู้ชมต้องคิดตามด้วยนะฮะไม่ใช่เอาถูกไว้ก่อนแล้วก็คุณภาพการันตีไม่ถึงปีนะครับอันนี้เวลาเราทำไปเรามีการันตีมีการันตีครับยาวอยู่แล้วนะฮะครับผมเดี๋ยวจะได้เห็นว่าเขาได้โคตติ้งเป็นอย่างไรบ้างนะครับแล้วก็มีหลายสีแล้วพาร์ทมอเตอร์ไซค์เขาเนี่ยฮาร์เลย์หรือเดี๋ยวนี้ใช่เดี๋ยวนี้พาร์ทมอเตอร์ไซค์พาร์ทรถยนต์เดี๋ยวนี้มาบ่อยฮะอย่างแม้กระทั่งพาร์ทรถยนต์ที่เป็นโครเมียมเนี่ยไม่มีปัญญาพ่นบางทีเราต้องไปส่งโรงชุบแล้วโรงชุบนี่คิวนานมากผมต้องบอกตั้งสมัยก่อนที่ทำรถกันมาชุบล้อแม็กเนี่ยก็รอกันอ่วมเลยเป็นเดือนแล้วยิ่งถ้าเกิดสมมติเป็นพาร์ทอย่างเช่นขอบกระจกข้างที่เป็นพลาสติกลงชุบไม่ชุบให้จำนวนน้อยนั่นคือพวกรถเรโทรหรือว่ารถโบราณพวก KE 70พวกสันพวกอะไรพวกนี้พวกไอเขาเรียกว่าลงชุบมันไม่อยากทำถ้าเกิดแบบชิ้นงานผุชิ้นงานมันเน่ามาแล้วเนี่ยของผมมันทำได้เราเป็นสีฟูเราเป็นระบบพ่นมีการโป้เติมเนื้อเติมอะไรกันได้ข้อดีของระบบพ่นมันดีตรงนั้นนะฮะสามารถพ่นกับชุดชิ้นงานได้แม้กระทั่งไม้เรายังเคยใช้พ่นมาแล้วเลยพ่นอะไรพ่นไม้เป็นโครเมียมกิ่งไม้เนี่ยครับเดี๋ยวอันนี้เราจะเจาะกันเรื่อง powder coating เนี่ยเราเรียบร้อยไปแล้วมีหลายสีอะไรก็ตามครับผมนอกเรื่องนิดนึงฮะสมัยก่อนมันจะมีรถเรโทรเรียกว่ารุ่นช้างอะไรฮะช้างเหยียบไม่ใช่เขาใช้ไม่ไหวมั้งเรื่องนะฮะคุณต้องบอกว่านอกจากนั้นเนี่ยอะไรที่ไม่เกี่ยวกับรถเช่นไม่เกี่ยวกับล้ออะไรอย่างเงี้ยก็พ่นก็เคยมีกระทั่งแบบก๊อกน้ำจากพ่นให้สวยๆครับก็เคยมาพ่นแล้วแม้กระทั่งตะแกรงหล่อโคมไฟก็มาให้พ่นแล้วหนักที่สุดแก้วเพื่อที่จะให้เป็นข้างบนเป็นสีทองแล้วข้างล่างก็เป็นส่องแสงออกมาได้เป็นตัวโชว์เหรอหรือใช้งานเป็นใช้งานนะแก้วที่เป็นครอบหลอดไฟที่เป็นชื่อเป็นแก้วฮะที่อยู่อะไรเงี้ยนั่นนะฮะทำให้การเล่นเขาเรียกไลท์ติ้งนะฮะสีใช่ไหมการก็สวยครับก็ทำกันอย่างนี้แล้วดังนั้นแบบชิ้นงานอะไรก็ได้มันสามารถพ่นได้มาคุยขอดูชิ้นงานเรื่องของการพ่นโครเมียมนั่นเองนะครับการพ่นโครเมียมทั้งพรมนิมิตอย่างที่บอกนะครับว่าเราก็ต้องมีน้ำยาสูตรพิเศษ2ตัวที่เราเคยสัมภาษณ์กันไปโอ้ดมิกซ์รวมกันครับผมพ่นออกมาเป็นโครเมียมทันทีภายในเวลา3นาที3นาทีแต่ยังไงก็ต้องมันก็มีการเตรียมพื้นที่ต้องเตรียมพื้นที่ดีมากๆผมขอพี่โมก่อนนะฮะ